สองสาวคือใช้คำว่าโปรแกรมเมอร์ก็ไม่เชิงนะฮะคือไปรับปลอมวุฒิปริญญาบัตรรับปลอมเอกสารของราชการและตัวสองสาวเนี่ยเคยเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์แต่ว่าเรียนไม่จบนะครับตอนนี้ทำมาหากินกันบน Facebook นี่แหละครับก็ใช้ความสามารถในทางที่ผิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็หัวใสเหลือเกินเพราะว่ารับปลอมเอกสารที่สำคัญทั้งนั้นเลยตั้งแต่บัตรประชาชนใบขับขี่ยันวุฒิปลอมค่ะแล้วก็รับจ้างผ่านทาง Facebook คือหากินง่ายมากเลยครับแล้วใช้ชื่อใน Facebook นะครับก็บอกชัดเจนนะครับว่ารับทำวุฒิมันก็ตีความเป็นอย่างอื่นก็ลำบากเหมือนกันนะครับหลังจากที่ตำรวจเขาสืบทราบว่ามีแก๊งนี้ใช้ชื่อว่าแก๊งแฮกเกอร์รับแฮกข้อมูลปลอมเอกสารทางราชการทุกชนิดทำได้หมดละฮะบัตรประชาชนบัตรต่างด้าวใบขับขี่วุฒิบัตรปลอมแล้วทีเด็ดคือรับต่อยอดสอนการแฮกข้อมูลด้วยนะครับราคาก็แตกต่างไปตามความยากง่ายตำรวจใช้วิธีนี้คุณสุชาดาไปล่อซื้อวุฒิบัตรปริญญาตรี1ใบคิดราคา 5,000 กว่าบาทพอไปจับกลุ่มนางสาวทันชนกได้นะครับทันชนกบุญตรงก็ไปขยายผลจับกุมอีกคนหนึ่งคือนางสาวสาวลักษ์เวชกามาอายุอานามก็ยังไม่เยอะนะครับคนหนึ่ง30คนหนึ่ง22แล้วก็หลักฐานคือบัตรต่างด้าว60กว่าใบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งปรินเตอร์2เครื่องมีแผ่นลายน้ำของกระทรวงมหาดไทยม้วนหนึ่งครับมีตาประทับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเลยฮะนอกจากนี้นะคะยังขยายผลไปค้นบ้านของเครือข่ายแฮกเกอร์ที่ร่วมกันรับจ้างทำเอกสารปลอมด้วยค่ะไปที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการของนายเปรมศิรัตน์บุญทิพย์ภูวเดชแต่ว่าไม่พบเอกสารปลอมนะคะแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปลอมแปลงเป็นของกลางตำรวจก็ยึดเอาไว้แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงแล้วจากการสอบสวนนางสาวทันชนกก็ให้การรับสารภาพว่าตนเองเปิดหน้า Facebook ค่ะใช้ชื่อว่ารับทำวุฒิคือก็เปิดตรงๆเลยพูดกันตรงๆเลยนะคะว่ารับจ้างแบบนี้รับงานมาจากคนที่เขาทำที่เขาสั่งใหม่ทีนึงผ่านทาง Facebook จากนั้นก็ส่งต่อไปให้กับนางสาวลักษณ์ที่เป็นเครือข่ายคือคนนี้เคยไปเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์มาแต่เรียนแล้วไม่จบแล้วก็มารับจ้างเป็นคนปลอมแปลงเอกสารต่างๆค่ะพอรับจ้างพอทำเสร็จก็ส่งกลับไปให้ลูกค้าทำแบบนี้ประมาณ3เดือนแล้วก็คิดราคาแตกต่างกันไปนะคะถ้าแบบประชาชนก็ใบละ 4,000 แต่ถ้าเกิดเป็นวุฒิปลอมก็คิด 5,200 บาทคือจับคนร้ายได้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญคือแล้วลูกค้าเก่าๆที่เอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงไปทำธุรกรรมไปสมัครงานมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องตามต่อกันอีกทีนึงกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้อยากจะเรียนจบอะไรก็สามารถจบได้นะครับแล้วปกติอายุนามตาม Facebook เราจะเห็นรับสักคิ้วรับแต่งหน้าอันนี้รับทำวุฒินะครับ